بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านอาจารย์ฮารุนระโอบนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ยินเสียงนี้นะครับที่ได้อยู่ในบริเวณงานนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับงานที่ถือว่าเป็นงานระดับประเทศเหมือนกันนะอาจารย์นะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับอีกงานหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมนะครับกับอาจารย์ฮารุนราโอบเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายอามานะที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่ เราได้รับอามานะกันมานะครับนั่นก็คือเรื่องของสวรรค์นะครับพี่น้องครับเรื่องของสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนนะครับปรารถนาคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนก็ตามนะครับทุกคนหวังนะครับว่าเมื่อลาลับดับขันไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์นะครับสถานที่ที่เป็นบรมอภิมานที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะอยู่นะครับเพราะว่าทุกๆศาสนานะครับสอนเนี่ยสอนให้ทำความดีสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ทุกๆศาสนาก็บอกว่าถ้าเป็นคนดีเนี่ยได้เข้าสวรรค์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อิสลามเนี่ยนะครับมีคำสอนที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นสอนก็คือสอนให้เรารู้จักเจ้าของสวรรค์นะครับให้เราเนี่ยรู้นะครับให้เรามีความเชื่อมั่นมีการศรัทธามีการอีหม่านต่อเจ้าของสวรรค์ที่แท้จริงด้วยนะครับอันนี้คือหลักการนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าเจ้าของสวรรค์ที่แท้จริงเนี่ยนะครับที่บอกกับพวกเราทุกคนว่าคนที่ทำความดีทุกคนเนี่ยทุกคนจะได้เข้าสวรรค์นั้นนะคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ทรงมีเดชานุภาพมีพละกำลังมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะรังสรรค์สวงสวรรค์เอาไว้ให้กับคนที่ดีๆทุกคนพี่น้องครับหลังจากที่พวกเราได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากกิยามัตไปแล้วนะครับในสุรออัลกอริอะห์อาจารย์ฮารุนครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าได้พรรณนานะครับถึงสภาพการของวันกิยามะวันที่โลกดับนะครับเล่าถึงสภาพของขุนเขาต่างๆที่มันมีความใหญ่โตนะครับที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงวันนี้แล้วหมดเวลาหมดวาระนะครับขุนเขาจะปลิวนะครับประดุจดังปุยนุ่นหรือว่าขนสัตว์ที่ถูกเป่านะครับและหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาทรงพรรณนาถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับพระองค์ทรงกล่าวว่าไมยะมั่นมิสกอลาดัรรตินคอยรอยยะรอใครก็ตามที่เป็นคนที่ทำความดีเอาไว้แค่เพียงเท่าธุลีเดียวเนี่ยเขาก็จะได้เห็นนะครับว่ามายามันมิสกอลาดัตรตินชัรไรยะรอและใครก็ตามที่ทำความชั่วเอาไว้แค่เพียงธุลีเดียวเนี่ยเขาก็จะเห็นนะครับเขาจะมองเห็นนะครับสรุปก็คือว่าหลังจากที่โลกใบนี้เนี่ยมันดับสูญลงแล้วเนี่ยนะครับทุกคนสิ่งที่จะเหลือเอาไว้เนี่ยสองอย่างอาจารย์ฮารูนนะครับก็คืออัลคอยร์วัชชัดความดีนะครับแล้วก็ความชั่วที่ทำเอาไว้เล็กน้อยก็เห็นนะครับดีเล็กน้อยก็เห็น
ชั่วเพียงเล็กน้อยก็เห็นเห็นแล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาจะทรงตอบแทนให้อินคอยรอนฟะคอยรุนหากทำความดีเอาไว้นะครับทำสิ่งที่ดีเอาไว้เขาจะได้รับสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ตอบแทนว่าอินชัดรอนฟะชัดรุนและถ้าทำความชั่วเอาไว้นะครับทำสิ่งที่ชั่วชั่วเอาไว้ก็จะได้รับนะครับสิ่งที่เป็นอะไรความชั่วตอบแทนนะครับอัลญะซาอุมินยินซิลอามันนะครับการตอบแทนก็จะได้เท่ากับสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้เท่านั้นนะครับที่ได้เหลือนะครับให้เราเห็นแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีอัลคอยร์นะครับอย่างเดียวเลยหรือว่ามากที่สุดเลยเนี่ยที่สุดจุดหมายปลายทางของเราคือสวรรค์นะครับและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามีอัชชัรนะครับที่เป็นความชั่วมากกว่าความดีเนี่ยนะครับที่สุดจุดหมายปลายทางของเราก็คือนรกนะครับด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะซาริอูอิลามักฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะจันนะตินอัรดุฮัสสมาวาตุวันอัรวัลอัรอุอดัตลิลมุตตะกีนนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับต้องแข่งขันกันนะครับต้องรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการรีบเร่งการได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงตอบแทนเรานะครับด้วยกับสวงสวรรค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะครับประดุจดังเอาฟากฟ้าและก็ผืนแผ่นดินเนี่ยมาต่อกันนะครับเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะครับอาจารย์ฮารูนเราจะสังเกตดูว่าพอเวลาพูดถึงเรื่องการทำความดีหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะทรงใช้เราว่าอะไรว่าซาริอูให้รีบเร่งหรือบางอายะห์บอกว่าอะไรฟัสตะบิกูนะครับให้แข่งขันกันนะครับให้แข่งขันกันนะครับให้ริ่งให้รีบแล้วก็ให้เร่งนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับต้องอยู่ในเวลาที่จำกัดต้องใช้เวลาให้เป็นนะครับเรื่องของการแข่งขันก็ต้องแข่งกับเวลาใช้เวลาด้วยนะครับเรื่องของการรีบเร่งก็ต้องใช้เวลาด้วยนะครับแต่คราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราในเรื่องของดุนยาเนี่ยเราก็จะสังเกตนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าฟัมชูฟีมานากิบิฮาให้เราเดินให้เราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องของสวงสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องแข่งขันกันนะครับแล้วก็ในอายะห์นี้นะครับเป็นอายะห์ที่ยืนยันนะครับในอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับเป็นอายะห์ที่ยืนยันเลยว่าสวรรค์มีแน่นะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเจ้าของสวรรค์เป็นผู้ที่ยืนยันเอาไว้แล้วก็ใช้เอาไว้ว่าให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับแข่งขันการรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์เพราะการอภัยโทษของอัลลอฮ์นั้นมีสวรรค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับกว้างใหญ่ไพศาลขนาดที่ว่าเอาชั้นฟ้าและก็ผืนแผ่นดินเนี่ยมาต่อกันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้อธิบายอายะห์นี้เอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีมุมมองว่าฟากฟ้าก็คือฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งอาจารย์ซึ่งฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งเนี่ยก็ใหญ่แล้วนะครับเอาคูณหนึ่งเนี่ยนะฟากฟ้าที่เรามีอยู่บนดุนยานี้แล้วก็เอาดุนยาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งเอาไปต่อกันเนี่ยก็ใหญ่แล้วนะแต่ด้วยกับความสุขุมลุ่มลึกนะครับของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยท่านได้อธิบายว่ามันไม่ใช่แค่ที่เรามองเห็นแต่ว่าในอายะห์นี้เนี่ยท่านหมายถึงว่าฟ้าเจ็ดแผ่นดินเจ็ดนะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ดีคนละก็ซับอาสมาวะตินติบากอนะครับพระองค์ทรงสร้างฟากฟ้าเนี่ยเจ็ดชั้นนะครับเมื่อเจ็ดชั้นเอาไปกลางเอาไปขี้นั่นคือความกว้างใหญ่นะครับของสวรรค์นะครับเท่ากับชั้นฟ้าทั้งเจ็ดมาต่อกันและแผ่นดินนะนะครับแผ่นดินถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะกล่าวแค่เพียงเป็นคำที่เป็นเอกพจน์ก็ตามแต่อัลลอฮ์ไปบอกไว้ในอายะห์อื่นว่ามีนันอัรดิมิสลูฮุนนะและส่วนหนึ่งจากผืนแผ่นดินก็คือ เหมือนกับอะไรอัลลอฮ์สร้างมาเหมือนกับฟากฟ้าก็คือเจ็ดเพราะนั้นท่านอับดุลลอฮ์ในความสุขุมลุ่มลึกนะครับของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสในการอธิบายอายะห์นี้เนี่ยนะครับท่านจึงมองเห็นว่าอะไรฟากฟ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลนั้นไม่ใช่แค่คูณหนึ่งแต่คูณเจ็ดเพราะฉะนั้น
สวรรค์จะใหญ่โตระหัวฐานขนาดไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องต้องรับฟังจากอาจารย์ฮารุณนะครับแล้วก็มีการงานนะมีอะไรบ้างที่เราจะเป็นกุญแจที่เราจะเปิดประตูสวรรค์กันนะครับดูความกว้างใหญ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทีละประตูเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสลามัตความเราะห์มะตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแด่อาจารย์นะครับแล้วก็คณะกรรมการจัดงานรวมถึงพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราทั้งสองท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มีโอกาสได้มานั่งอยู่ในมัจลิสเวทีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเวทีที่ถูกจัดขึ้นนะครับก่อนรอมฎอนเดือนนี้เราอยู่เดือนชะอ์บานนะครับเดือนที่8ตามปฏิทินอิสลามอาจารย์ครับและอีกไม่กี่วันกำลังก้าวสู่รอมฎอนนะครับซึ่งเดือนหน้าจะมีเรื่องราวมากมายที่จะให้เราทุกคนต้องเรียนรู้และก็ปฏิบัติอามันกันซึ่งทั้งเดือนนี้ชะอ์บานและก็เดือนหน้ารอมฎอนนะครับทั้งสองเดือนนี้เป็นประตูสู่สวรรค์มีอามันต่างๆมากมายถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างถูกต้องและก็ครบถ้วนเพียงพอแล้วสำหรับคนหนึ่งนั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีมานผู้ที่ศรัทธาทุกท่านครับตะกี้อาจารย์ของเรานะครับได้นำเสนอบอกว่าสวรรค์นะครับที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้นะครับอุอิดดัตลินมุตตะกีนอัลลอฮ์ได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อที่จะรองรับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เข้าไปลิ้มรองแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างถาวรในโลกหน้าคือสวรรค์แต่คนหนึ่งคนใดก็ตามแต่ที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้นั้นเขาจะต้องมีมิฟตาฮุนกุญแจต้องมีกุญแจที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮ์ซะก่อนมิฉะนั้นแล้วก็จะร่ำรวยมาจากไหนจะใหญ่มาจากไหนก็ไม่สามารถเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งท่านมุอาซบินญะบัลไปที่เมืองเยเมนนะครับเพื่อไปประกาศศาสนาท่านนบีบอกว่าชาวเยเมนจะถามท่านอย่างแน่นอนถึงอะไรครับกุญแจไขสวรรค์ท่านนบีเลยบอกท่านมูอาซบินชะบันบอกว่าเวลาไปประกาศศาสนาเนี่ยให้บอกกับเขานะว่ากุญแจไขสวรรค์ก็คือมิฟตาฮุนจันนะติและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กุญแจที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยก็คือกาลิมะชะฮาดะและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ซึ่งวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมอาจารย์และก็พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ทุกคนถือกุญแจตรงนี้อยู่ครับที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนมีกุญแจเด็กแรกเกิดนี้มาก็มีกุญแจวัยรุ่นก็มีกุญแจระดับผมก็มีกุญแจหรือคนที่อายุสูงกว่าผมก็มีกุญแจเพราะเรามีกาลิมะชะฮาดะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พี่น้องครับหะดีษนี้ยังไม่จบท่านนบีอธิบายต่อว่าคนที่มีกุญแจแล้วก็จริงเนี่ยแต่ประตูสวรรค์ก็ยังเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีอัสนานนอัสนานหมายถึงว่าฟันครับฟันของกุญแจดังนั้นฟันของกุญแจนี่แหละสำคัญว่าทำอย่างไรล่ะจะให้สวรรค์ถูกเปิดด้วยกับกุญแจเราได้ก็ด้วยอามันซุนนะต่างๆนี่แหละจะเป็นฟันของกุญแจเพื่อที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในช่วงเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆและก็เดือนหน้าเข้าเดือนรอมฎอนทั้ง2เดือนนี้ถ้าพี่น้องขมักขม้นประกอบซุนนะที่เป็นอามันอิบาดัตต่างๆอย่างครบถ้วนเพียงพอแล้วที่จะทำให้กุญแจที่มีอยู่ในมือของเราเนี่ยไปไขสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมาคุยกันว่าอามันอะไรบ้างที่เป็นฟันของกุญแจทำไม่ต้องทำเยอะแต่ทำให้ตรงเป้าและชะอ์บานรอมฎอนนี่แหละคือเดือนที่สำคัญมากๆและก็อัลลอฮ์ได้วางบทบัญญัติและท่านนบีก็มีซุนนะเยอะแยะมากมายที่ให้เราปฏิบัติกันครับอาจารย์ครับครับประตูนะครับที่จะทำให้เราเข้า
สู่นะครับที่จะพาเราเข้าไปสู่ประตูของสวรรค์นะครับก็คือที่อาจารย์ฮารุนได้บอกกับพวกเราตอนนี้เราอยู่ในเดือนชะบานแล้วนะครับเป็นเดือนที่คุณงามความดีต่างๆนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําเอาไว้นะครับที่เป็นแบบอย่างในช่วงของเดือนชะบานนั่นก็คือการถือศีลอดนะครับถือศีลอดนะครับพี่น้องครับสวรรค์นะครับที่หลังจากที่ว่าเราได้กุญแจแล้วเนี่ยคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นกุญแจนะครับของสวงสวรรค์นั่นหมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยมีกุญแจแล้วนะครับแต่ว่าหยักของฟันของกุญแจเนี่ยนะครับจะมีหรือเปล่านะครับที่จะสามารถที่จะไปไขไปเปิดประตูได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเรานะครับเราเข้าใจในคำพูดของเราเนี่ยนะครับที่เราได้กล่าวที่เราได้บอกนะครับที่เราได้ประกาศไปเนี่ยนะครับวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับเราเข้าใจขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็คือการปฏิเสธสิ่งอื่นทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่พระเจ้านะครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ที่เป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรนะครับผู้ที่ไม่มีเขาเรียกไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณลักษณะในการที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องสลัดทิ้งนะต้องสลัดทิ้งนะครับนั่นหมายถึงอะกีดะห์ของเราเนี่ยนะครับต้องอีหม่านต้องศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คือให้สิทธินะครับเวลาอิบาดะห์ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนะครับในกะลิมะห์นี้เนี่ยนะครับต้องมีการให้อะกีดะห์เตาฮีดเนี่ยก็คือเตาฮีดทางด้านอุลูฮียะห์นะครับเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดนะครับการให้เอกภาพทางด้านอะไรอัลอัสมาวัสิฟาตนะครับพระนามต่างๆและคุณลักษณะต่างๆของพระองค์ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นกุญแจดอกที่สำคัญเลยนะครับอาจารย์ฮารุนครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรายังเถียงกันอยู่เลยนะครับเรื่องกุญแจดอกนี้เนี่ยนะเรายังเถียงกันเลยนะครับไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ในมือหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในมือแล้วแต่เราทำให้มันสูญให้มันหายไปหรือเปล่านะครับยังเถียงอยู่เลยนะครับว่าตกลงอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรมียังไงนะครับเหมือนเราหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องศึกษานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่าคิดแค่เพียงว่ามีกุญแจอยู่แล้วเนี่ยเราสบายอกสบายใจแล้วแต่ว่าเราความเชื่อของเราเชื่ออย่างไรประการต่อมาก็คือเรายืนยันเราประกาศว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่ว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามนะครับแนวทางแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่ว่าเราจะรักษานะครับที่เราจะมีฟันหรือว่ามีหยักกุญแจต่างๆที่ประตูสวรรค์ต่างๆจะเปิดให้กับเราเนี่ยอาจารย์นะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้เป็นลำดับแรกเลยแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวรรค์เนี่ยมีอยู่8ประตูด้วยกันนะมีอยู่8ประตูด้วยกันก็คือประตูที่1เลยนะครับก็จะเปิดให้คนที่ละหมาดแล้วก็ไอ้เข้านะครับประตูที่เป็นการยิฮาดนะครับก็จะให้คนที่ยิฮาดเข้านะครับแล้วก็ประตูที่จะเปิดนะครับในเดือนให้กับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งจริงๆเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยเปิดหมดเลยนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วนะท่านรอซูลบอกว่าใช้คำว่าฟุตติฮัตแปลว่าเปิดหมดเลยไม่มีปิดสักบานเดียวนะครับจะเปิดให้หมดเลยนะครับแต่ว่าบานที่จะเชื้อเชิญคนที่เข้าสวรรค์นะครับในเดือนรอมฎอนก็คือบาบุรยานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องนะครับได้เริ่มนะตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับชะบานเนี่ยนะครับเป็นประตูนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่สวงสวรรค์แล้วเข้าไปสู่อะไรล่ะการปฏิบัตินะครับที่เหมือนกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการฝึกนะครับในการถือศีลอดก่อนหะดีษเราอ่านกันเป็นประจำเลยว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะถือศีลอดมากเลยในเดือนรอมฎอนนะครับจะถือศีลอดมากเลยในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลอดเยอะๆเนี่ยนะครับ1ประตูละ1บานละของสวงสวรรค์ละที่จะเรียกนะครับ
เอาคนที่ถือศีลอดเนี่ยเข้าไปนั่นก็คือบาบุตรยานนะครับผมก็เอาช่วงนี้ก่อนครับผมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับในงั้นประตูสวรรค์ที่มีหลายบานนะครับแต่ละบานก็จะมีคุณลักษณะนะครับบุคคลที่จะเข้าสวรรค์ตามประตูต่างๆได้เนี่ยนะครับแตกต่างกันไปบ้างก็เหมือนที่อาจารย์บอกเป็นผู้ที่รักษาไว้ซึ่งการละหมาดนะครับแล้วก็ประตูที่ทุกคนต้องเข้าประตูนี้ให้ได้ก็คือประตูอัรรอยานนะครับคนที่ตั้งใจถือศีลอดนะครับอีมานันวะฮติซาบันถือศีลอดด้วยกับพลังอีหม่านของเราแล้วก็หวังในผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบุคคลประเภทเนี้ยจะเข้าประตูอัรรอยานพิเศษตรงนี้เลยนะครับแต่วันนี้ผมมานำเสนออีกหะดีษบทนึงนะครับที่มีความพิเศษกว่านั้นอีกแต่หะดีษบทนี้พูดถึงพี่น้องมุสลิมอะจะเข้าประตูพิเศษกว่าใครอื่นเลยนะครับพี่น้องมุสลิมฟังให้ดีนะครับพี่น้องมุสลิมอยู่ที่นี่อยู่ทางบ้านก็ตามแต่นะครับ4รายการนะครับ4รายการถ้าพี่น้องทำได้เนี่ยพี่น้องมุสลิมก่อนนะฮะสามารถเข้าสวรรค์ได้เลยนะครับสิ่งแรกนะครับอิซาซอลลาตุลมารอะตุคอมซะฮาถ้าผู้หญิงเนี่ยละหมาดครบวันหนึ่งคืนหนึ่ง5วักตูเนี่ยข้อที่1นะพี่น้องมุสลิมที่ฟังอยู่นะครับละหมาดให้ครบ5วักตูวะซอมัตชะฮรฮาบวชให้ครบตลอดทั้งเดือนรอมฎอนบวชให้ครบถ้าขาดเพราะมีประจำเดือนก็ให้บวชชดให้เรียบร้อยวะฮะซานัตฟัรจะฮาอันที่3ต้องสงวนเนื้อสงวนตัวเองไม่ให้กับชายอื่นนอกจากสามีตัวเองเท่านั้นไม่ไปหลับนอนกับคนอื่นไม่ไปคลุกคลีกับคนอื่นไม่ไปเปิดเอาร้อให้กับคนอื่นแต่เปิดและก็ให้ทั้งหมดของสตรีนั้นให้กับสามีตัวเองเท่านั้นข้อที่3นะประการที่4วะอัตออัซซอจาฮาผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีความเชื่อฟังปฏิบัติตามต่ออัตต่อสามีของตัวเอง4ข้อนะพี่น้องมุสลิมะ1คืออะไรครับละหมาดครบ5วักตู2ถือศีลอดครบเดือนรอมฎอน3รักษาอวัยวะเพศของตัวเองไม่ให้ใครอื่นเลยนอกจากสามีของตัวเองเท่านั้นสุดท้ายข้อที่4เขาจะต้องเป็นบุคคลที่เชื่อฟังปฏิบัติตามต่ออัตต่อสามีถ้าทำ4อย่างนี้ได้นะครับวันกิยามะห์เนี่ยกีละละฮาหะดีษบอกนะฮะจะมีเสียงประกาศออกมาให้ผู้หญิงคนที่ทำได้4ข้อเนี่ยบอกว่าอุดคุลีจันนะตะเธอจงเข้าสวรรค์เถิดมินไออับบาวาบินจันนะติชิตีประตูใดก็ได้ที่เธอต้องการเข้าเนี่ยให้เข้าไปเลยประตูสวรรค์ตะกี้จันบอกมีเท่าไหร่นะครับ8ประตูมี8ประตูแต่ละประตูเนี่ยจะมีสเปคเฉพาะเจาะจงว่าใครควรเข้าประตูใดดีแต่กุลสตรีพี่น้องมุสลิมะที่ทำได้4ข้อตะเกียอุดคุลีจงเข้าไปเลยเข้าไปเถิดอันชันนะเข้าไปเลยประตูใดก็ได้ชิตีประตูที่เธอต้องการประสงค์เข้าไปได้เลยนั่นคือความพิเศษของพี่น้องมุสลิมะที่อัลลอฮ์ให้ถามว่าทำไมอัลเลาะห์ถึงให้พี่น้องมุสลิมะห์พิเศษล่ะทำไมผู้ชายทำ4ข้อนี้เข้าสวรรค์แบบเลือกประตูใดก็ได้ทำไมไม่ให้ผู้ชายอ่ะทำไมต้องให้ผู้หญิงผู้ชายก็มีโอกาสในการเข้าสวรรค์แบบไม่ต้องถูกสอบสวนก็มีหลายรายการไปสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายการละหมาดที่มัสยิดนี่เป็นผู้ชายการขึ้นบรรยายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายการนำละหมาดเป็นผู้ชายการอ่านคุตบะก็เป็นผู้ชายดังนั้นบทบาทหน้าที่ผู้ชายมีเยอะอยู่แล้วหนทางที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยมีเยอะเป็นอิมนำละหมาดตะเราะห์ก็เข้าสวรรค์ได้แต่พี่น้องมุสลิมะล่ะครับเห็นไหมท่านนบีไม่ได้ให้ทำยากเลยนะไม่ต้องไปทำตะเกียกตะกายอะไรมากเอาชีวิตประจำวันของเราที่ทำอยู่เนี่ย4ข้อทำให้ได้อินชาอัลเลาะห์เข้าประตูสวรรค์ประตูใดก็ได้ที่เธอต้องการนั่นคือที่อยากจะชี้นำให้พี่น้องมุสลิมะได้สบายใจเพราะพี่น้องมุสลิมะบางท่านเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหหะดีษบางหะดีษบอกเหมือนว่าโอ้ยชาวนรกก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมะด้วยบางคนก็กังวลใจนะครับแต่ความจริงแล้ว
มุสลิมะก็เข้าสวรรค์ได้อย่างง่ายดายตามหะดีษที่บอกไปดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับอยากจะเพิ่มเติมความสำคัญของเดือนนี้พี่น้องทราบหรือไม่ว่าอามานอิบาดัตที่พี่น้องทำในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมมาเลกัสเนี่ยรวบรวมทั้งหมดเลยนะรวบรวมความดีและความชั่วของเราทั้งหมดเลยไม่เว้นแม้ทั้งเรื่องเล็กๆที่เหมือนจันบอกตะเกียเรื่องเล็กก็บันทึกเรื่องใหญ่ก็บันทึกทั้งหมดทั้งความดีและความชั่วบันทึกและพาไปไหนรู้ไหมมาเลกัสเนี่ยบันทึกแล้วพาไปมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่3ช่วงด้วยกันในรอบวันทุกวันนะหลังละหมาดอัสรีเวลานี้แหละแล้วหลังละหมาดซุบฮีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มาเลกัสรวบรวมบัญชีของเราถ้าเป็นตอนนี้กลางวันทำอะไรมาบ้างมาเลกัสคิดบัญชีรวมบัญชีตอนนี้ตอนหลังซุบฮีกลางคืนเราทำอะไรมาหรือเปล่ามาเลกัสก็รวบรวมบัญชีแล้วก็มอบให้ใครครับมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนกลางในรอบหนึ่งวันต่อมาในรอบสัปดาห์มาเลกัสก็รวบรวมบัญชีอีกก็คือวันยอมอิสเนวันคอมิสวันจันทร์และวันพฤหัสรวบรวมบัญชีอีกครั้งหนึ่งและในรอบปีรู้ไหมเดือนไหนบางคนเราจะไปตอบัตเดือนอะไรครับเดือนรอมฎอนเราไปกอบโกยและไปตอบัตในเดือนรอมฎอนความจริงแล้วพี่น้องเข้าใจคาดเคลื่อนเดือนชะบานเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ซะตุรฟะอุนอามานอิลารบบิลอาลามีนนบีบอกว่าเดือนเนี้ยบัญชีอามานของเราจะถูกรวบรวมและสรุปแล้วก็มอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเดือนนี้สำคัญมากๆนะฮะให้ตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮฺและขวนขวายในการทำความดีและบัญชีของเราอาจจะมีความผิดเยอะแต่ถ้าเราตอบัตในเดือนนี้อินชาอัลลอฮฺบัญชีความดีความชั่วในรอบปีของเราก็จะมีบัญชีสีขาวที่มีผลบุญเยอะกว่าบาปของเราอย่างแน่นอนถ้าเรารู้จักในการตอบัตอิสติกฟาร์กับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใช้เวลาในช่วงชะบานเดือนนี้เหลือแค่ประมาณ20กว่าวันเองจะเข้ารอมฎอนแล้วนะครับในการทำอามันสุดนะที่สำคัญที่สุดก็คือการถือศีลอดในเดือนนี้เพราะท่านนบีบอกว่าวะฮิบบูอัยยุรฟะอามะลีวะอานาซออิมฉันชอบที่จะให้การงานของฉันเนี่ยยกไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ฉันทำการถือศีลอดอยู่ดังนั้นพี่น้องเดือนนี้บัญชีของเราถูกยกไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นการถือศีลอดพยายามถือศีลอดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และอินชาอัลลอฮ์พอเข้าสู่รอมฎอนประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดประตูนรกก็ถูกปิดและอินชาอัลลอฮ์ด้วยความดีงามของเดือนชะบานเดือนนี้และรอมฎอนเดือนหน้าเพียงพอแล้วที่จะเป็นกุญแจเป็นฟันของกุญแจที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์ครับครับผมอีกประการหนึ่งนะครับที่พวกเราสุภาพบุรุษนะครับที่สามารถนะครับที่จะเข้าประตูสวรรค์นะครับตามที่เราเลือกนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรเนี่ยนะครับอาจารย์ฮารูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าววะซีกอลละวีนะบรรดาผู้ที่อีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะถูกนำพาไปที่สวรรค์นะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ที่ดูแลนะครับประตูสวรรค์เนี่ยจะบอกว่าอะไรสลามุนอะลัยกุมจะกล่าวต้อนรับนะครับติบตุมนะครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำดีแล้วนะครับที่พวกท่านทั้งหลายได้มาถูกพามาในวันนี้เนี่ยนะครับเพราะพวกท่านทั้งหลายนั้นทำความดีแล้วก็เชื่อในเรื่องของสวงสวรรค์แล้วคิดว่าเรื่องของสิ่งที่ดีนั้นจะต้องได้รับการตอบแทนที่ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับมาลาอิกะฮ์ที่ดูแลสวรรค์ก็บอกว่าอะไรให้เข้าสวงสวรรค์ได้เลยนะครับให้เข้าสวงสวรรค์ได้เลยทีนี้ก่อนที่กว่าที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามในการที่จะทำอย่างไรที่มาลาอิกะฮ์เนี่ยสองกลุ่มในซูเราะห์อัซซุมัรที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้นะอาจารย์อรุณนะครับสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งพาไปสวรรค์อีกกลุ่มนึงเนี่ยพาไปนรกนะครับเพราะตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะว่าพอที่สิ้นสุดณจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเหลือ2 อย่างคืออัลคอยด์วัชชัดนะครับความดีกับความชั่วเพราะฉะนั้นแต่ความดีก็จะได้ไปอยู่กลุ่มที่ดีมาลาอิกะฮ์ก็จะพาไปแล้วก็จะเจอกับมาลาอิกะฮ์ที่คอยดูแลนะครับคอยต้อนรับสวงสวรรค์นะครับจะบอกสลามุนอะลัยกุม
นะครับให้สลามแล้วก็ต้อนรับพวกเราเชื้อเชิญพวกเราแล้วก็บอกพวกเราว่าให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในสวรรค์นั้นอย่างอมตะอย่างนิรันดร์กาลนะครับให้อยู่ในสวรรค์แต่นี้ก่อนที่ว่าเราจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามในการที่จะหาอามันที่จะให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปสู่คุณให้เข้าไปสู่ประตูสวรรค์ต่างๆเข้าไปสู่จุดนั้นเนี่ยนะครับเรามีอะไรบ้างที่จะไปเจอกับมาลิกาที่มาลิกานั้นยินดีที่จะต้อนรับเรานะครับกล่าวต้อนรับเราแล้วก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเรานะครับเราสามารถนะครับที่จะในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์ฮารุนบอกแล้วว่างานไม่ได้ยากอะไรเลยผู้หญิงก็ตื่นมาละหมาดนะครับตื่นมาละหมาดทำดีกับสามีแค่นั้นแหละก็ได้อะไรได้กุญแจสวรรค์แล้วสวรรค์ก็จะเปิดให้แล้วนะครับอีกงานหนึ่งพี่น้องครับเราทุกคนเนี่ยอาจจะทำกันเป็นประจำก็ได้แต่เป็นหะดีษที่มายืนยันนะครับว่าสวงสวรรค์เนี่ยมี8ประตูแล้วก็จะเปิดให้เราเข้าตามใจเราเลยนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราได้อาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากล่าวนะครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดูฮูวะรอซูลูนะครับกล่าวแค่นี้แหละนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าประตูสวรรค์ทั้ง8ประตูเนี่ยจะเปิดแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกนะครับเลือกที่จะเดินเข้าตามที่เราปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่นะครับณจุดนี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่มาลาอิกะห์นะครับให้เราเข้าสวรรค์โดยที่เราเลือกอยากจะเข้าสวรรค์ไหนก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกบังคับให้ลงนรกเราจะอยู่กลุ่มไหนนะกลุ่มที่มาลาอิกะห์ได้พาไปอัลเลาะห์ได้เล่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะอัลฮัมดุลิลละห์เลยถือว่าเป็นความโปรดปรานอาจารย์ฮารูนที่พอเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำภาพต่างๆที่ยังไม่ถึงวันนั้นเนี่ยมาฉายให้เราฟังนะครับมาฉายให้เราได้ดูให้เราได้ศึกษาได้ดูว่าคนดีเนี่ยนะครับเมื่อดีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนอย่างไรบ้างและถ้าหากว่าเราไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนอะไรกับเราบ้างนะครับไม่ได้แค่เพียงว่าเล่าถึงนิวัตสถานพูดถึงเรื่องของสวรรค์ว่ามันงามขนาดไหนนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าสวรรค์นะตัจรีมินตาติฮันอันฮาดนะครับในหะดีษของรอซูลเล่าถึงความกว้างใหญ่ไพศาลความที่เราเนี่ยความโออานะครับความระหัวฐานที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะครับมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับงดงามไปหมดเลยจนกระทั่งรอซูลบอกว่าสวรรค์เนี่ยนะที่ถูกตะเตรียมเอาไว้ให้กับคนที่มีความยำเกรงมีความตักวานั้นนะไอนุนนะมาลาไอนุนรออัตตาของเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันจะสวยขนาดไหนมันจะงามขนาดไหนปราสาทราชวังที่เราเคยเห็นเนี่ยรอซูลให้คำนิยามแค่นี้นะว่ามาลาไอนุนรออัตตาของเราเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนวาลาอูซุนุนซามีอัตแล้วหูก็ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนความไพเราะเนี่ยนะครับวาลาคอตรออาลากุลกอลบิลบาชัดแล้วก็หัวใจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมโนนึกไปถึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลกุรอานเนี่ยและก็อัลฮะดีษเนี่ยซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้นำเสนอเอาไว้แล้วก็บอกเอาไว้หลังจากบอกภาพรวมของสวงสวรรค์ก็บอกถึงว่าไอ้กลุ่มไหนที่จะถูกชักถูกพาไปสวรรค์ไอ้กลุ่มไหนที่จะถูกชักถูกพาไปนรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พอเวลาเราอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการที่จะเข้าไปสู่ประตูสวรรค์ให้ได้เพราะว่าเราอ่านกุรอานแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับคู่มือในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากอ่านแล้วเนี่ยเราไม่ได้อะไรพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ไปอยู่กับกลุ่มที่เขาพาไปลงนรกก็ยุ่งนะครับยุ่งเลยแสดงว่าอ่านกุรอานเนี่ยไม่ได้ข้อคิดไม่ได้คติธรรมคำสอนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะว่าหะดีษอีกบทนึงที่ผมได้นำมาเสริมเนี่ยนะครับที่อาจารย์ฮารุนได้บอกกับพี่น้องว่างานที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าทำให้เราเข้าสวรรค์และเราสามารถที่จะเลือกเข้าได้เนี่ยก็คือการอ่าน
ดูอานะครับหลังจากที่เราอาบน้ำละหมาดอย่างดีเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับเราขอนะครับเรากล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยประตูสวรรค์ทั้ง8เนี่ยก็จะเปิดให้เราเนี่ยเข้าตามที่เราปรารถนานะครับเพราะคนที่เข้ายิฮาดเขาก็เข้าคนที่ทำยิฮาดเขาก็เข้าประตูยิฮาดคนที่ทำซอดาเกาะห์นะครับเขาก็เข้าประตูซอดาเกาะห์คนที่บวชเขาก็บวชคนที่ทำความดีกับพ่อกับแม่เขาก็ได้เข้าสวรรค์ของเขานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ทำทั้งหมดทุกอย่างทุกรายการแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราอ่านดุอาอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดเราจะเข้าประตูไหนก็ได้ครับผมครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยนะครับความอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งดีงามที่เราฟังแล้วก็สามารถปฏิบัติกันได้เลยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีสอนกับเราทุกคนไว้นะครับว่าคนหนึ่งคนใดที่ปฏิบัติสิ่งนี้ได้เนี่ยนะครับเขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับและเป็นสวรรค์ที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่เราคุ้นเคยมากๆนะครับแต่เราก็สามารถสร้างความดีด้วยกับสิ่งนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับและวันนี้เองเราก็สามารถสร้างความดีตรงนี้ในเวทีแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอานาวะกาฟิลุนยะตีมกะฮาตัยนีฟินชันนะท่านนบีบอกว่าฉันนะครับวะกาฟิลุนยะตีมและกับบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเนี่ยกะฮาตัยนีฟินชันนะเปรียบเสมือนนิ้วทั้ง2นิ้วนี้ที่อยู่ติดกันคือนิ้วสับบาบะนิ้วชี้วันวุสตอและก็นิ้วกลางนั่นเองหมายความว่าการงานหนึ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายและก็ได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนและก็เป็นสวรรค์ที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการริอายะตินไอทามการดูแลอุปถัมภ์อุปการะเด็กกำพร้างั้นวันนี้นะครับงานเจ้าภาพงานวันนี้ที่นี่นะครับช่องยาติมทีวีนะครับมูลนิธิศรัทธาชนและภาคีเครือข่ายที่จัดงานวันนี้จุดเด่นขององค์กรนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็คือการดูแลเด็กกำพร้าซึ่งมีจำนวนมากที่เด็กกำพร้าผ่านการดูแลจากที่นี่แล้ววันนี้เขามีหน้าที่การงานทำที่ดีมีครอบครัวที่ดีและอีกหลายๆครอบครัวที่กำลังถูกดูแลจากสถาบันองค์กรแห่งนี้รวมถึงผมอยู่ทางภาคใต้สตูลนะครับองค์กรนี้ก็ลงไปแลน้องๆเด็กกำพร้าทางภาคใต้และจังหวัดต่างๆด้วยที่ยกตัวอย่างตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับว่าการที่เราคนหนึ่งที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ไม่ได้ยากเลยนะและก็การอุปถัมภ์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าเนี่ยเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนนะฮะและบุคคลในอดีตเนี่ยครับเวลาเจอเด็กกำพร้าเนี่ยเขาจะวิ่งไปหาเด็กกำพร้าเพราะเขารู้ว่าเด็กกำพร้าคือเป็นสะพานที่ใช้เขานั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้บางครั้งเราเป็นคนที่มีอีหม่านที่อ่อนในบางครั้งบางครั้งอิบาดัตที่ทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้มแข็งมากในบางครั้งแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้และก็ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะก็คือการดูแลเด็กกำพร้าด้วยความดีงามตรงนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์พอใจเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์สร้างชีวิตเรามาสร้างการเป็นและการตายกับเราทุกคนมาเนี่ยลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อตรวจสอบเช็คดูว่าใครกันเล่าในหมู่พวกท่านที่มีผลงานที่ดีที่สุดBest practice ของเราเนี่ยเด่นที่สุดคือเรื่องอะไรหามันให้เจอแล้วสิ่งนั้นจะพาคุณเข้าสวรรค์ได้ดูแลเด็กกำพร้าพาเข้าสวรรค์ได้ไหมได้คัยรุนนาสอันฟะอะฮุมลินนาสดูแลสังคมสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับทำเรื่องของจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมุสลิมเข้าสวรรค์ได้ไหมได้ใครรู้คุมมันตะอัลลัมันกุรอานวะอัลลัมฮูบุคคลที่ดีที่สุดคือคนที่สอนอัลกุรอานนะครับเรียนรู้อัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานเข้าสวรรค์ได้ไหมได้ดังนั้นคนที่เป็นโต๊ะครูเข้าสวรรค์ได้ไหมได้ครูบาอาจารย์เข้าสวรรค์ได้ไหมได้พี่น้องที่ทำอาชีพเป็นเกษตรกรนะครับทำงานบริษัทเอกชนภาครัฐทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้ทั้งหมดเลย
แค่ทำในสิ่งที่คุณทำอยู่ปัจจุบันนี้เนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่คุณทำสิ่งนั้นแหละจะกลายเป็นผลงานที่โดดเด่นและเพียงพอแล้วที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงโสเภณีที่ไม่มีความดีงามอะไรเลยแต่นางเห็นแค่สุนัขตัวหนึ่งที่หิวกระหายเสร็จแล้วนางก็เดินไปที่บ่อน้ำแล้วก็ใช้รองเท้าของนางเนี่ยตักน้ำขึ้นมาให้กับสุนัขนี้ดื่มความดีไม่มีแต่ด้วยเหตุผลที่นางเป็นบุคคลที่มีความเมตตาปราณีกับเดรัจฉานสุนัขเพียงแค่นี้อัลลอฮ์เห็นในความดีของเธออัลลอฮ์พอใจให้เธอคนนี้ได้เข้าสวรรค์เราล่ะครับละหมาดก็ครบแต่งกายก็เรียบร้อยช่วยเหลือคนก็เยอะนะครับช่วยเหลืองานศาสนาก็เยอะไปทำฮัจญ์แล้วไปทำอุมเราะห์แล้วความดีเราเยอะมากแต่ขอให้สิ่งที่ทำสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อิคลาสเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับไม่ไกลเกินเอื้อมสวรรค์ที่เตรียมไว้แล้วนั้นก็จะเป็นของเราทุกคนครับอาจารย์ครับอินชาอัลเลาะห์อีกงานนึงนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เราได้ต้องการนะครับอยากจะเป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ยอีกงานหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่เรายืนหยัดนะครับอาจารย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับเรื่องของการอิสติกอมะห์เนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับถึงเรื่องการตอบแทนว่าสวรรค์เลยนะครับได้สวรรค์อย่างอะไรอย่างแน่เลยเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับในซูเราะห์ฟุซิลัตนะครับได้กล่าวว่าอินนัลลซีนากอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซุมมัสตะกอมูหลังจากนั้นพอเวลากล่าวแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่กล่าวแล้วไปทำอะไรก็ได้นะครับปากอย่างใจอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่นะครับซุมมัสตะกอมูนะครับเขามีการอิสติกอมะห์เขายืนหยัดนะครับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ใช้อะไรบ้างอัลลอฮ์ใช้ให้เราปฏิบัติอะไรบ้างอัลลอฮ์ห้ามอะไรบ้างนะครับเขายืนหยัดในสิทธินะครับที่เขาจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตาตานัสซาลูอาไลฮิมุนมาลาอีกะตุอัลลาตาคอฟูวาลาตาซานูนะครับในขณะที่เขาจะตายเขาจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับมาลาอิกะจะลงมานะครับแล้วก็มาบอกข่าวดีกับเขาว่าอัลลาตาคอฟูอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวที่จะไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยวาลาตาซานูแล้วก็ไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจนะครับบ้านที่ทำเอาไว้อย่างใหญ่โตนะครับลูกที่อยู่เอาไว้ครอบครัวที่สร้างที่ทำเอาไว้เนี่ยไม่ต้องเสียใจเลยนะครับนะครับมาลาอิกะห์จะมาบอกกับเขานะครับวะลาตะฮซะนูวะบชิรูบิญญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์มาบอกข่าวดีนะครับกับที่ถึงสวงสวรรค์ที่พระองค์ได้ทรงสัญญากับพวกเขาเหล่านั้นคนที่อิสติกอมะห์คนที่ยืนหยัดในงานของศาสนาเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าอะไรอ่ะบอกว่าจะได้เข้าสวรรค์มาบอกข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับในอายะห์นี้นะครับนอกจากอะไรมายืนยันว่าสวรรค์นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างเอาไว้รอเราอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกเอาอีกว่างานที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์เนี่ยคือการยืนหยัดนะครับไม่ใช่ยืนแบบกระต่ายขาเดียวนะยืนอย่างมั่นคงนะครับให้ยืนหยัดเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะให้สวรรค์หลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็เล่านะครับต่อไปอีกว่าอะไรนะฮนูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาว่าคนที่ยืนหยัดเนี่ยนะครับก่อนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมาลาอิกะห์จะเป็นเพื่อนนะครับของเป็นเพื่อนกับเขาตั้งแต่เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่นะครับวัลอาคิรอวาฟิลอาคิรอแล้วก็ในอาคิรอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่านะครับถึงอะไรถึงชีวิตบั้นปลายให้ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับและหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็มาบอกกับเขาว่าจะเป็นเพื่อนทั้งอยู่ในดุนยาก็เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ไปอาคิรอก็จะเป็นเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าวะละกุมฟีฮามาตัสตะฮีอัมฟุสุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดาอูนนะครับสำหรับเจ้าก็คือคนที่ตายเนี่ยจ้านะครับก็คือจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่
พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับปรารถนาชีวิตต้องการอะไรนับสู่จิตใจต้องการอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ตามที่เราได้เรียกร้องเราได้วอนขอเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยอาจารย์นะเป็นอะไรผู้ที่มีความบรมสุขนะครับที่ถาวรที่คงได้นะครับอย่างอะไรอย่างหาที่เปรียบเปยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับกับพี่น้องว่าให้เราเนี่ยพยายามในการที่จะทำอย่างไรที่จะให้เข้าไปอยู่นะครับในสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาหรือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺเรียกให้เข้าสวรรค์ให้ได้ครับผมครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับในช่วงสุดท้ายของเราในการพบปะในวันนี้นะครับผมก็มีฝาก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องที่1นะครับเนื่องจากว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่เดือนชะอ์บานนะครับเป็นเดือนที่การงานเราทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั้นซุนนะห์นะครับแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราสมควรปฏิบัติให้มากๆนะครับตรงนี้นักวิชาการอธิบายนะครับว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราปฏิบัติอะไรในเดือนรอมฎอนนะครับให้เราเริ่มปฏิบัติสิ่งดังกล่าวนั้นในเดือนชะอ์บานตรงนี้เลยรอมฎอนเราทำอะไรบ้างถือศีลอดรอมฎอนเราซอดาเกาะห์บริจาครอมฎอนเราละหมาดกิยามละหมาดตะรอวีหละหมาดในยามค่ำคืนรอมฎอนเราอ่านอัลกุรอานนะครับรอมฎอนเราขมักขม้นสิ่งที่เป็นฟัรดูและซุนนะห์ทั้งหลายนี่คือ5รายการที่เรามักจะปฏิบัติกันอย่างดีในเดือนรอมฎอนดังนั้นกว่าที่จะรอมฎอนมาถึงเนี่ยนักวิชาการอุลามะอธิบายบอกว่าเราควรที่จะเอาอามานต่างๆเหล่านี้มาปฏิบัติในเดือนนี้เลยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่เดือนรอมฎอนอย่างแท้จริง 1. การถือศีลอดซุนนะห์ของเราจะเป็นจันทร์พฤหัสหรือตลอดทั้งเดือนชะอ์บานนะครับสามารถทำการถือศีลได้เลยนอกจากวันในช่วงวัน2วันสุดท้ายของเดือนชะอ์บานอันนี้วันยอมุชักไม่ต้องทำการบวชไม่ต้องถือศีลอดแต่ตั้งแต่ต้นถึงประมาณ27เนี่ยตรงเนี้ยให้เราบวชได้นะครับตลอดเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับวันหนึ่งวันใดก็ได้ในเวลาการพี่น้องมุสลิมที่ยังบวชขาดอยู่ในรอมฎอนที่ผ่านมาขาดจะ5วัน7วันกี่วันก็ตามแต่ช่วงเนี้ยเวลายังเหลืออยู่บวชชดถือศีลอดชดใช้ให้ครบให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเพราะพี่น้องบวชชดเดือนเนี้ยพี่น้องจะไม่มีบาปอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าขาดอีกวัน2วันแต่เข้ารอมฎอนไปแล้วเนี่ยนี่แหละคืออาการหนักมีบาปอย่างแน่นอนอย่างนั้น20วันนิดๆที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยบวชชดให้เรียบร้อยประการที่2อัลกุรอานที่เราจะอ่านในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะฮะอ่านตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เดือนนี้อ่านเดือนนี้ได้ผลบุญเหมือนกันอ่านเดือนนี้ก็ได้ผลบุญเยอะเช่นเดียวกันและจะดีกว่าถ้าอ่านตั้งแต่เดือนนี้เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมไงถ้าเข้ารอมฎอนบางทีอ่านไม่ค่อยคล่องอ่านไม่ค่อยเก่งแต่เตรียมเดือนนี้อาจจะได้อ่านได้คล่องขึ้นเก่งขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟซอลิห์ยุคแรกเนี่ยพอเข้าชะอ์บานเนี่ยเริ่มอ่านกันแล้วจบหลายจบนะก่อนรอมฎอนนี่เขาจบ 2-3 รอบกันแล้วกว่าจะเข้ารอมฎอนนะฮะประการที่3รอมฎอนมีละหมาดตะรอวีห์แต่ชะอ์บานไม่มีตะรอวีห์แต่ละหมาดตะฮัจญุดได้ลุกขึ้นมาไม่ต้องเยอะ2รอกออัตก็ละหมาดตะฮัจญุดได้แล้วแล้ววีเตดอีก3รอกออัตก็ครบเดี๋ยวนี้ซุบฮีเข้าช้าอาจารย์ซุบฮีเนี่ยตีห้าประมาณถ้าทางใต้ตีห้าจะครึ่งอะครับเพิ่งจะเข้านะฮะดังนั้นเวลาตีสี่ตีห้าเนี่ยยังทันอยู่ที่ละหมาดตะฮัจญุดลุกขึ้นมาพี่น้องนะครับลุกขึ้นมาก่อนอาซานเนี่ยละหมาดเท่าไรก็ได้ทันปุ๊บอาซานก็เข้าเวลาซุบฮีเลยอย่างน้อยให้ได้สัปดาห์ละวันสองวันก็ยังดีนะครับประการต่อมาเรื่องของการบริจาครอมฎอนเราจ่ายซะกาตอยู่แล้วแต่การบริจาคในชะอ์บานก็มีผลบุญมากเช่นเดียวกันบริจาคได้เลยสุดท้ายสิ่งที่เป็นฟัรดูการละหมาดหรือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับเราควรที่จะเริ่มต้นเอาให้ครบบางครั้งเรารักษา5วักตูเนี่ยครบแต่ซุนนะห์ก่อนหลังบางครั้งมันก็ขี้เกียจเนาะบางครั้งครบบ้างไม่ครบบ้างแต่รอมฎอนเนี่ยจะครบหมดเลยคนที่จะครบรอมฎอนได้เนี่ยซุนนะห์ก่อนหลังได้เนี่ย
ขาเตรียมตัวตั้งแต่ชะบานแล้วพี่น้องนะดังนั้นทุกอย่างที่มีในรอมฎอนให้เราทำในเดือนชะบานอินชาอัลลอฮ์คุณก็จะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะเข้ารอมฎอนและประตูสวรรค์ที่เราเปิดให้เนี่ยเรานี่แหละจะเป็นคนที่เข้าไปสุดท้ายฝากดุอาบทหนึ่งที่จะนำเราทุกคนเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านดุอาบทนี้ทุกวันหลังละหมาดก็ได้เวลาใดก็ได้นบีสอนให้เราอ่านนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลจันนะฮ์วะอะอูซุบิกะมินันนารอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลจันนะฮ์วะอะอูซุบิกะมินันนารอีกครั้งนะฮะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลจันนะฮ์วะอะอูซุบิกะมินันนารโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ขออะไรครับขอให้ได้สวรรค์อันจันนะจากอัลลอฮ์วะอะอูซุบิกะมินันนารและขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ฉันนั้นรอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดเพราะคนเข้าสวรรค์มี2แบบ1เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องตกนรกอันที่2เข้าสวรรค์แต่ต้องผ่านนรกก่อนดังนั้นอยากให้ผมอาจารย์เราทั้งหมดเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านนรกก่อนด้วยกับดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลจันนะฮ์วะอะอูซุบิกะมินันนารครับนี่คือดุอาที่ฝากไว้ในช่วงท้ายวันนี้ครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนตะฟัดดอลอาจารย์ครับก็นะครับคงจะปิดมัญลิสนะเพียงแค่นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเน้นย้ำกับพี่น้องว่าขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนะครับให้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับดังที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กะเรียกเอาไว้นะครับว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุนมุตมะอินนะอิรญิอีอิลาร็อบบิกิรอดิยะตัมมารดียะนะครับโอ้ดวงจิตที่สงบนะชีวิตที่สงบชีวิตที่ดีเอ้ยนะทำยังไงอ่ะอิรญิอีอิลาร็อบบิกิรอดิยะตัมมารดียะจงกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลของเจ้าในสภาพที่เจ้าก็พอใจแล้วก็ได้รับความพอใจจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงกล่าวว่าฟัดอคุลีฟีอิบาดีพวกท่านทั้งหลายจงเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบ่าวของข้าวัดอคุลียันนาตีและก็ให้เจ้านั้นได้เข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์ของข้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับก็คงจะขอยุติเอาไว้นะด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์